เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มกันด้วยหนุ่มสาวดาวเมฆลา7ท่านแรกก่อนครับผมนะฮะพร้อมกันหรือยังครับเราจะหลบก่อนเดี๋ยวเราจะให้น้องมาแนะนำตัวด้วยนะคะหลังจากที่เดินโชว์ในช่วงนี้นะคะนะครับเดี๋ยวจะเชิญฝ่ายชายก่อนนะฮะโอเคค่ะหนุ่มดาวเมฆลานะคะประจำปี2557นะคะท่านแรกค่ะน้องอดิเทพอนันต์นะคะหรือว่าน้องเซฟนะคะอุ๊ยตายหวังใจฉันเจอท่านในงานแถลงข่าวแล้วละตัวการศึกษาปริญญาตรีนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอ ID Line ได้ไหมคะไว้ออกนอกหน้าไปนะคะค่ะค่ะหมายเลข2เลยนะคะน้องปาร์คค่ะน้องเตสมัตนะคะสิริวัฒนรัตน์ค่ะการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะลืมบอกสัดส่วนนะคะน้องเซฟเนี่ยอายุ19ส่วนสูง176และน้ำหนัก62นะคะส่วนน้องปาร์คนะคะนะคะอายุ21ค่ะส่วนสูง183ซมนะคะและน้ำหนัก70กิโลค่ะมาฝ่ายผู้หญิงบ้างดีกว่านะค่ะนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนางสาวพรพิมลประดิษฐ์พลแสนนะครับหรือน้องโบนะครับการศึกษาม.6 โรงเรียนบางละมุงครับนี่คือเด็กม.6 เหรอคะเนี่ยโอ้ยค่ะบอกสัดส่วนนิดนึงค่ะอายุ16นะคะอายุ16นะฮะสูง170น้ำหนัก45ครับเราให้คู่แรกเดินเลยนะคะพิมลประดิษฐ์พลแสนนะคะชื่อเล่นชื่อโบอายุ16ปีค่ะส่วนสูง170หนัก45วันนี้โบมาจากพัทยานะคะสวัสดีครับชื่อเซฟนะครับอดิเทพอนันต์ครับปัจจุบันอายุ19ปีครับส่วนสูง176ซมครับน้ำหนักขอแก้ไขนะครับ65ครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับศึกษาอยู่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอบคุณครับรักษาขึ้นมาทันทีเลยค่ะสัตวแพทย์นะคะนี่ผ่านไปสำหรับคู่แรกของเรานะคะแฟชั่นโชว์ในชุดนี้ของเรานะคะขอบคุณสภานะคะจากทางหนุ่มดาวเมฆลาของเรานะคะจากเพลย์บอยค่ะแล้วก็เสื้อผ้าผู้หญิงนะฮะเสื้อผ้าผู้หญิงในครั้งนี้โดยจูสครับค่ะค่ะขอเชิญหมายเลข2สำหรับฝ่ายหญิงเลยค่ะนางสาวสุรินทร์เมธีทานวงวานิชครับผู้ชายก็มาจากเพลย์บอยนะคะส่วนสาวดาวเมฆลาก็คือจากจูสค่ะเพิ่งรู้นะคะว่าเวลามาเจอกันบนเวทีเนี่ยเขามีซีนให้กอดกันด้วยถ้ารู้เนี่ยจะสมัครด้วยเลยทันเหรอฮะ เขาจำกัดอายุไหมฮะจำกัดค่ะแค่หน้าก็ไม่ผ่านแล้วค่ะความสูงก็ไม่ได้นะคะมาถึงหมายเลขต่อไปแอมค่ะสุรินทร์เมธีทานพงวานิชนะคะอายุ22ปีเพิ่งจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะส่วนสูง165ซมน้ำหนัก43กิโลกรัมค่ะ
สวัสดีครับปาร์คนะครับ M002 เตสมัสสิริวัฒนรัตน์อายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับคติประจำใจนะครับเดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิตต้องวางแผนครับขอบคุณครับนี่ผ่านไปเพียงแค่2หมายเลขเท่านั้นนะคะหนุ่มและสาวดาวแม่คราประจำปี2557ค่ะครับผมและในรอบนี้นะฮะกรรมการจะพิจารณาจากรูปร่างหน้าตาบุคลิกการเดินการพูดจานะครับเพื่อจะเฟ้นหาว่าใครกันบ้างที่สมควรจะเป็น12คนสุดท้ายที่จะเข้ารอบนะฮะก็คือชาย6ท่านและหญิง6ท่านด้วยกันครับใช่แล้วค่ะมาถึงหนุ่มดาวแม่คราของเราคนต่อไปหมายเลข3นะคะนายสิริทัศน์จันทิดล่าค่ะหรือว่าน้องทัศน์นะคะครับและสำหรับผู้ประกวดหญิงนะฮะสำหรับหมายเลข3นางสาวณัชนาการสมบูรณ์ทรัพย์ครับW003 ขนมเค้กค่ะนางสาวณัชนาการสมบูรณ์ทรัพย์อายุ19ปีค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะส่วนสูง168ซมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผม M003 ครับพัทครับศิริทัศน์เทล่าครับอายุ21ปีครับสูง185หนัก70ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับคณะมนุษยศาสตร์ครับเอกศิลปะการแสดงครับผมบุคลิกภาพนะคะแอคติ้งลีลาท่าทางการเดินสำคัญนะคะรวมไปถึงการพูดการจานะคะความมั่นใจของหนุ่มสาวดาวเมฆรักของเราในรอบนี้เราจะได้ชมไปพร้อมๆกันรอบแรกครึ่งแรกเราจะได้เจอกับ7ท่านผู้เข้าประกวดนะคะถ้ารวมทั้งหนุ่มสาวก็คือทั้ง14ท่านนั่นเองค่ะมาถึงผู้เข้าประกวดหนุ่มดาวเมฆราค่ะน้องไอซ์ค่ะ M004 นายณคินธรภาสยวันนะคะภาสยวันค่ะครับและสำหรับฝ่ายสาวบ้างนะฮะดาวไม่ขลับประจำปี2557ผู้ประกวดหมายเลข W004 ครับนางสาวชิตชยาวานิชกิจครับชื่อการ์ตูนชิชยาวานิชกิจนะคะ W004 ค่ะตอนนี้นะคะกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขึ้นปีที่3นะคะอายุ20ปีค่ะผลงานตอนนี้ของหนูนะคะก็มีเรื่องข้าบดินปมหลอนเรื่องลาบบุญ2นะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องปฏิหาริย์ยังไงก็ฝากกับทุกท่านแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมM004 นะครับไอ้นักกินทอนภาษาเยาวันครับปัจจุบันอายุ19ปี
สูง180เซนติเมตรน้ำหนักขอแก้ไขนิดนึงนะครับตอนนี้น้ำหนัก72กิโลกรัมครับปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับที่น้องก็บอกว่าแก้ไขน้ำหนักนะคะเป็นเพราะว่าสงสัยตอนที่ลงประวัติในช่วงแรกนะคะหนัก75ตอนนี้ฟิตแอนด์เฟิร์มเพิ่มความหล่อเหลือ72นั่นเองนะคะนี่ผ่านไปเพียงแค่4คู่แรกเท่านั้นค่ะสำหรับหนุ่มสาวดาวไม้กระ2557ของเรานะคะมาถึงนัดต่อไปค่ะ M005นายเจนณรงค์ศรีจันทร์หรือว่าน้องโชคค่ะครับผมสำหรับผู้ประกวดนะฝ่ายหญิงนะหมายเลข W005น้องฟ้าครับนางสาววิสันสยาภาคสุภกุลครับปวดหัวแทนกรรมการเลยนะฮะใช่แล้วค่ะสวยหล่อหุ่นดีทุกคนเลยค่ะเด็กสมัยนี้นี่พ่อแม่เขาเลี้ยงด้วยอะไรกันคะทำไมออกมาแบบว่าหุ่นเดียวกันหมดเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าฝ่ายหญิงด้วยนะฮะสำหรับจูสครับค่ะแล้วฝ่ายชายนะคะจะเพื่อบอยวันนี้งานของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าขาดผู้สนับสนุนของเราเนี่ยเองค่ะสวัสดีค่ะ W005นะคะชื่อฟ้าค่ะนางสาววิสันสยาภาคสุภกุลค่ะส่วนสูง166น้ำหนัก43ค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตคณะมนุษยศาสตร์สาขาจิตวิทยาค่ะสวัสดีครับโชคครับ M005 เจนรงค์ศรีจันทร์ครับน้ำหนัก63ครับส่วนสูง180อายุ16ปีครับขอบคุณครับเลขต่อไปเลยนะคะหนุ่มดาวเมฆลานะคะหมายเลข M006 ค่ะนายรัชนนท์สุขแปลงหรือว่าน้องนนท์ค่ะครับสำหรับฝ่ายหญิงนะครับหมายเลข W006ครับนางสาวพรไพรินจุลชโลธรครับหรือน้องเนทครับอยากจะถามน้องเขาเหลือเกินว่าอากาศข้างบนสบายดีไหมคะข้างล่างเย็นดีนะคะน้องนะครับเราก็จะได้ทราบผลกันนะครับว่าใครจะได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายกันนะครับแล้วก็มาลุ้นมาติดตามให้กำลังใจในใจไปพร้อมๆกันนะคะให้คะแนนในใจไปพร้อมๆกับคณะกรรมการของเรากันได้เลยสวัสดีค่ะ W006 นะคะเนทค่ะพรพิรินจุนชโลธรนะคะตอนนี้อายุ22ปีค่ะเพิ่งจบการศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะสื่อสารมวลชนนะคะสัดส่วนค่ะน้องเนทนะคะ32 24 32ค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับสวัสดีครับนนรัชนนท์ M006อายุ20ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เฮเลซาคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจการบินครับดูแต่ละคนนี่ไม่ใช่หน้าตาเลือดรูปร่างที่สวยและหล่ออย่างเดียวนะคะยังมีดีกรีแต่ละคนนี่โอ้โหโปรไฟล์สุดยอดกันทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับแต่ละคนหนุ่มดาวไม้กระลาหมายเลขต่อไปค่ะ M007 นะคะนายอัศดายุทธคลังทรัพย์หรือว่าน้องท็อปค่ะครับและสำหรับฝ่ายหญิงนะครับหมายเลข W007 ครับนางสาวซินเนอร์ว่านิวเซนนะฮะหรือน้องสโนว์ครับเวลา
ขอเรียกชื่อเขาขอแอคเซนต์หน่อยเขาชื่อภาษาอังกฤษก็เป็นลูกครึ่งไหนขอฉันอ่านทีสิซีเนว่าไทยหนักเลยชื่อเล่นน้องสโนว์สโนว์แปลว่าอะไรคะขี่ม้าไหมเลิศค่ะสวัสดีค่ะชื่อสโนว์เวเนเซนชื่อเล่นชื่อสโนว์ค่ะอายุ20น้ำหนัก47ค่ะส่วนสูง168ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผม M007 ท็อปอัศรายุทธคลังทรัพย์อายุ18ปีส่วนสูง192ซมน้ำหนัก78กิโลกรัมสวัสดีครับเห็นน้องสโนว์พูดแล้วนึกถึงไก่กับไข่กับละครอย่าลืมฉันเลยนะคะเมนูเล็กเมนูเล็กทำอะไรครับอาบน้ำให้พี่เคมทำไมครับแม่เป็นยังไงกันบ้างนะครับน้ำลายหกน้ำลายย้อยกันเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะพิธีกรผู้หญิงฮะอะไร